ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยววันนี้ผมพามาที่สนามนครรังสิตครับผมจะให้ชมเปตองรอบ8ทีมครับน็อกเอาตัดเข้า4ครับอันนี้จะให้ดูทีมของจ่าเริงผู้พี่แรมครับเขาก็ว่าแม่นมากแล้วก็พี่ไก่เจกับคู่กับพี่เด็ดบกนฮะเป็นคนที่ตีเปตองหงายมือน่าจะเป็นคนเดียวในสนามนี้แม่นพอสมควรอันนี้คือจ่าเริงครับผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันได้ยินแต่ชื่อเนี่ยเขาว่าแม่นแกก็เพิ่งตีผิดครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวดูนะครับลูกกลมของไว้แน่ดูนะครับผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันปูนี้เข้าไปตองดีมากแต่ตอนนั้นผมเห็นตะแลมเล่นที่คลอง6ตีแม่นมากขนาดมือตีแม่นมาเป็นมือเข้าเดี๋ยวผมจะให้ดูครับลูกตีพี่ไก่นี่ครับตีหงายมือคนเดียวดูครับวันนี้ถ้าฟอร์มเข้าฟัดก็มีโอกาสครับตีโดนครับก็ดูลูกตีจ่าเริงครับนี่ปั๊บว้าวสไตล์การเตะพี่เดชบกนอจะเข้าครับลุงนี้ดูนะครับลูกเข้าลูกนี้ป๊อปก็เข้าดีเหมือนกันดูลูกตีครับตีจอดด้วยครับลูกนี้ดูลูกตีกันโอ้พี่ไก่ตีผิดครับลูกนี้พี่เดชก็ต้องคุมอย่างเดียวครับพี่อายุ61แล้วเหรอหน้าตาเด็กจังเลยผมก็เคยได้ยินแต่ชื่อครับดูไลฟ์สดมาไม่เคยเห็นตัวจริงเออหน้าตาเด็กมากไงเราขอบคุณครับโอ้เด็กๆครับคือเหล้าไม่กินบุหรี่สูบไม่ดีด่าก็มาสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเลิกเหล้ามา20กว่าปีมาหันมาเล่นกีฬาก็ครับ10 61หน้าอ่อนครับอ่อนมากครับบางคนเขาบอกไม่ถึง55ถึงเหลือนี้ยังผมเออใช่ผมถึงครับถึงผม05ครับผม010ดูผมยังดูแก่กว่าพี่เลยเพิ่งเคยเห็นหน้าจ่าเริงครั้งแรกครับผมเคยเห็นแต่ในไลฟ์สดตีเปตองแม่นๆเลยครับตีเปตองเล่นในกีฬาได้ยินชื่อมานานแล้วก็ติดแท็ก1ใน4ติดแชมป์ประเทศไทยประมาณนั้นแหละนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกหน้าตาเด็กมาก61หน้าตาเด็กกว่าผมอีกอันนี้เป็นรอบ8ตัดเข้า4ครับก็คือน็อกเอาท์ก็ถือว่าเข้าดีพี่แรมนั้นก็ไม่ใช่ย่อยครับจะดูนะครับว่าพี่แรมตีโดนไหมทำไปทีเดียวผมโอ้อันนี้ปึ๊บได้2แต้มเข้าดีด้วยผ่านไปรางแรกครับทีมจ่าเริงพี่แรมนำไป 2-0 ครับเมื่อสักครู่นี้ที่พลาดก็คือลูกตีพี่ไก่อยู่ลูกหนึ่งตีพลาดนอกนั้นจ่าเริงก็ตีพลาดลูกหนึ่งครับนอกนั้นก็ไม่มีใครพลาดโอ้ลูกนี้หลุดตั้งเยอะแต่ได้จันมาครับลูกนี้ดูลูกนี้พี่เดชเข้าครับพี่เดชจะเข้าดีขนาดไหนดูนะครับพี่เดชเข้ามาชุบก็เข้าดีครับนี่ดูลูกตีพี่ไก่นะครับลูกตีหงายมือเนี่ยอันนี้รอบ8ทีมครับตัดเข้า4พี่ไก่ตีตกหน้าอีกแล้วป๊อกไม่จอดครับลูกนี้เสียเปรียบลูก1ลูกแล้วนะตะแลมจะเข้ามาครับเหมือนเปียดนะ
นี่เหมือนเขาให้พี่ไก่ตีเลยครับจะดูนะฮะโอ้ตีโดนครับแต่จ่าเริงเหลือ3ลูกเต็มมือเลยจะดูลูกนี้พี่แหลมเข้ามาสวยมากเข้าได้3ลูกนี่พี่เด็ดจะตีลูกหนึ่งครับโอ้โหพี่เด็ดก็ตีดีเหมือนกันครับตีตัดแต้มตอนนี้พี่เริงต้องตีครับโอ้โหตีจอดด้วยตีจอดนะตอนนี้พี่เด็ดต้องเข้าหรือตีไม่แน่ใจดูนะครับต้องพยายามเข้าแพ็คให้ได้ก็เข้าเปลี่ยนอยู่ครับโหสู้กับของหนักมากนะเนี่ยใช่จับฉลากมาเลยดีตอนนี้ก็ดีผมก็เคยเห็นอะไรเกิดขึ้นได้นะพี่จูก็จับพี่เริงเตะครับเอาละยังเหลือ1ลูกครับก็มีพลาดเหมือนกันเนาะตีตรงดีมากครับถูกครับพี่ก็ตีอีกลูกนึงป๊อกจอดครับกี่แต้มพี่2เป็น4เป็น4แล้วครับต่อไปจะเป็นลังที่3ครับทีมจ่าเริงนํา 4-0 แล้วได้รอบแล้ว2แต้มนี่ก็เข้าดีครับพี่เด็ดบกน.จะเข้ามาครับดูจะเปลี่ยนได้หรือไม่เขาก็เข้าไปตองสวยกันดังนั้นเนี่ยดูแล้วดูลูกจ่าเริงจะตีครับลูกนี้ดูลูกตีจ่าเริงครับลูกนี้โดนทั้งลูกทั้งแก่นครับแต่ลูกตีได้พี่เด็ดบกน.จะเข้าครับเข้าเพื่อเปลี่ยนลูกนี้ก็โดดมาสวยโอ้เข้าไปตรงดีจังเลยมาดูลูกจ่าเริงตีลูกครับจะต่อยปล่อยมือตรงมากเลยดูดิโอ้โหสวยลูกนี้จอดด้วยคนนี้ก็แม่นนะครับนี่เคยเห็นแล้วฟองหกนี่ก็ทีมชาติเก่าเหรอเอ้าตะแลมนี่นะจ่าเริงนะจ่าเริงได้ยินชื่ออยู่ครับเกียรติศักดิ์ขนาดอยู่ทีมพี่เดชกับพี่ไก่เจอของหนักเลยครับจ่าเริงจ่าวีครับจ่าวีคนไหนกับจ่าวิทย์อ๋อเหรอพี่เล่นดีสองอยู่ตอนนี้นะลูกนี้พี่เดชเขาไม่เบียดไก่ตีแล้วครับตีแล้วไปตองต้องติดอันนี้เป็นนักตีเปตองคนเดียวที่งายมือตีนะครับพี่ไก่ไก่เมืองแมนครับปล่อยลูกมาออกข้างนิดนึงเป็นคนเดียวที่ตีงายมือดูลูกเข้าของพี่ไก่เมืองแมนครับจะเข้ามาได้ดีขนาดไหนดูแล้วครับครบก็ตัดได้คมสวยครับดูนะฮะมาอีกลูกหนึ่งโอ้ลูกนี้หลุดครับที่ว่าเหลือ2ลูกพี่เมืองเหลือลูกเดียวฮึไม่เป็นไรโดนเม็ดโดนเม็ดเนี่ยลูกนี้ยังได้อยู่1แต้มครับที่ขา2แต้มแล้วนี่โอ้คู่นี้ของคู่ทำไมเหรอแรมพี่เมืองพี่บอยแรมเหรมาดูนะครับลูกเข้าเขาจะยังไงตีแม่นลูกเข้าหลุดได้2แต้มเป็น6แต้มครับอันนี้ลังที่3นำ6ต่อ0แรมเข้ามาอีกลูกครับตอนนี้เล่นไป3หัวได้หัวละ2คะแนนนำเป็น6-0แล้วครับไปด้วยกันติดด้วยจะต้องหาที่ที่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีเหตุผลอะไร
พี่เดชบกน.จะเข้ามาครับชุบโอ้เข้าดีมากลูกนี้เข้าสวยเข้าสวยเข้าสวยมาชมลูกตีจะเริงครับดูก็ตีครับโดูลูกเข้าพิเดตตกนองครับชุบโอ้หลุดแล้วครับลูกนี้หลุดแล้วอันนี้พี่เดชจะเข้ามาอีกลูกหนึ่งครับลูกนี้สวยมาดูนะครับลูกดีตีจังเลยลอยลูกมาลูกต่อตีเขาตีลอยมาแบบดูพี่ไก่จะคมครับดูลูกจ่าเลยตีครับข้างบนออกเลยนะจะข้ามอยู่แล้วนะสมาธิเขาแน่จริงไม่สนใจอะไรดูลูกข้าวพี่ไก่ครับไก่เข้ามาป๊อปถึงเหมือนกันตอนนี้นาแรมตีครับโอ้โหนี่ก็ตีจอดเหมือนกันโอ้โหเอาแรมพี่ไก่ต้องเข้าแพ็ค3ลูกนี้ให้ได้ครับแลกเมื่อแพ็คโอ้พี่ไก่ก็เข้าดีแต่มันหลุดมาหน่อยนึง6แต้ม6แต้มเห็นบอกว่าผิดเกมไม่เกม10โอ้โห10ตอนนี้เป็นรังที่5แล้วนะครับของการเล่นคู่ตัดเข้า4ลูกแรกคู่อีกคู่นึงครับจาก4หัวที่ผ่านมาได้รอบละ2แต้ม3หัวแล้วหัวเมื่อสักครู่ได้4แต้มครับต้องนำเป็น710สูตรแล้วเขาต้องการแต้มเดียวเกมครับนี่คนตีหงายมือคนเดียวในสนามนี้ครับพี่ไก่เมืองแมนครับตอนนี้พี่เดชบกน.จะเข้ามาครับพี่เดชก็เข้ามาลูกนี้ถ้ามือระดับนี้ถือว่าเข้าหลุดนะครับพี่เดชหลุด2ลูกหลุดลูกเข้าพี่แรมมั้งครับป๊อก ชนะเสียนสิน ดูลูกเข้าพี่เดชบกน.ครับเดชบกน.เข้ามาเข้าดีด้วยอ่ะมาทีนี้ลูกตีจาเริงจะตีมาครับลอยมาปั้งผูกดีไม่จอดก็ทั้งเกมจาเริงตีผิดแค่2ลูกครับใกล้จะเกมแล้วแล้วก็ครึ่งหนึ่งที่ตีคือลูกจอดเลยครับก็พี่เดชก็ขึ้นมาเปลี่ยนครับลูกนี้อันนี้จะเริงจะตีครับตีลูกนี้จะเป็นตีลูกที่13นะครับตั้งแต่ตีมาเพิ่งผิด2ลูกครับนอกนั้นจอดครึ่งหนึ่งดูฮะปังนี่ก็ยังจอดอยู่ครับก็คำว่าเป็นอดีตทีมชาติหลายสมัยก็น่าจะใช่พี่ไก่ต้องเข้าคุมอย่างเดียวครับตอนนี้เหลือแต้มเดียวเท่านั้นเกมดูนะครับตอนนี้จาเริงจะได้ตีเป็นลูกที่14ครับของเกมนี้ครึ่งตีผิดไป2ลูกแล้วครึ่งหนึ่งจอดคือจอดลักษมีที่หวังผลก็คือเป็นลูกเข้าได้เลยดูนะครับ
นั่นก็จอดอีกแล้วครับดูลูกตีพี่ไก่ครับต้องตีถูกแล้วให้ตะแลมเข้าหลุดทึบตีผิดครับเป็นว่าทีมจ่าเริงชนะไปด้วย11-0เล่นเปตอง5หัวครับหัวแรกได้2-2เข้า4ตีแม่นสมคำล่ำลือกับสู้กันไม่ไหวจริงๆตีเปตอง14ลูกผิด2ลูกยังจอดไว้ครึ่งหนึ่งครับ